เรื่องนี้คุณสุวิทย์คือกัญชาเรามีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ล่ะขออนุญาตนะครับเอาว่าก่อนว่าก่อนแล้วเสี่ยหนูจะเอาไหมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะเพราะว่ากัญชาก็มีคาสิโนก็จะมาค่ะทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าเอาเลยเอาสิผมสนับสนุนเต็มที่ค่ะเพราะว่าได้เคยคุยกับท่านเศรษฐาก่อนหน้านี้แล้วว่ากัญชายังไงก็ต้องยังอยู่แต่จะมีพรบ. ออกมาควบคุมการใช้ในการทางการแพทย์อย่างนี้นะแต่ในรายละเอียดของกฎหมายเดี๋ยวคงจะต้องไปพูดคุยกันต่อไปส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันดีนะเสี่ยหนูบอกว่าในเมื่อรัฐบาลเขาอยากได้เราในฐานะพรรคร่วมเราก็ต้องเอาด้วยและเรื่องนี้มันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนค่ะเพราะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนี่นะผลักดันสถานบันเทิงครบวงจรจะเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าคาสิโนก็ได้คุณสุวิทย์คือในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันไม่ใช่คาสิโนอย่างเดียวไงมันก็จะมีห้างสรรพสินค้ามีสวนสนุก มีฮอลล์จัดคอนเสิร์ตดึงดูดให้คนต่างชาติมาเที่ยวแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเอาเป็นโซนนิ่งอย่างนั้นไหมเหมือนกับว่าท่านอนุทินเนี่ยท่านมีในใจแล้วว่าจะทำที่ไหนทำยังไงทำเมื่อไหร่นะคะแต่ท่านก็บอกว่ายืนยันนะว่าไม่เคยคัดค้านอะไรที่ดีท่านก็ว่าดีค่ะท่านก็อยากจะให้สร้างนะคะแต่ส่วนจะเป็นตรงไหนและจะกระจายพื้นที่ไปที่ไหนเพื่อจะให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดค่อยว่ากันนะคะณตอนนี้ยังตอกย้ำในเงื่อนไขว่ากัญชาก็ดีค่ะคาสิโนก็ดีและจะเอามาปรับปรุงมาดูแลและใช้กฎหมายควบคุมทุกอย่างต้องเป็นไปตามคันลองครองธรรมไม่ผิดศีลธรรมและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างชัดเจนว่างั้นนะคำน้องหมายสามโมง